เฮ้ยโยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Bo to Fight อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเกมนรกะเบรกพอยต์เกมเดิมผมและในคลิปนี้ผมก็มากับอะไรที่เป็นข้อมูลแบบสั้นๆง่ายๆนะผมถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ไม่ใช่มือใหม่ผมหรือรู้ข้อมูลนี้อยู่แล้วสามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะผมเป็นมือใหม่นะผมแนะนําให้ดูคลิปนี้นะผมเพราะว่าข้อมูลในคลิปนี้นะผมจะพูดถึงประตูฟินิกนะผมแพ้แล้วเสียอะไรชนะและได้อะไรบ้างผมแต่ละบัฟในประตูฟินิกทําอะไรได้นะผมเพราะว่าผมเชื่อว่ามือใหม่หลายๆคนนะผมที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเล่นหมดปกติอยู่หรือเพิ่งลงแรงได้อาจจะงงๆผมว่าประตูฟินิกเนี่ยเข้าไปปุ๊บเอ๊ะเราแพ้ออกมาแล้วทำไมเราวิ่งๆอยู่แล้วเราตายหรือเมื่อเราชนะแล้วเวลาในประตูฟินิกเนี่ยที่มีให้เราเก็บของเนี่ยก็น้อยเหลือเกินเราควรจะเลือกบัฟอะไรไปดีและแต่ละบัฟเนี่ยทำอะไรได้นะผมโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้มีข้อมูลให้แน่นอนครับผมแต่ก่อนไปเข้าสู่เนื้อหาหรือข้อมูลในคลิปกันนะผมถ้าใครมือว่างครับผมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องผมด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วก็ขอขอบคุณมากถ้าใครกำลังจะกดก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับโอเคไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปกันเลยครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในช่วงต้นคลิปนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าใครรู้ข้อมูลในส่วนของประตูฟินิกอยู่แล้วผมว่าประตูฟินิกคืออะไรแพ้แล้วเสียอะไรชนะแล้วได้อะไรได้บัฟอะไรบ้างหรือบัฟแต่ละอันทำอะไรได้สามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับผมแต่สําหรับมือใหม่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้แล้วผมสามารถไล่ดูได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทําการอธิบายโดยสรุปผมไม่ให้ยาวเกินไปและไม่ให้สั้นเกินไปนะครับมาทำความเข้าใจกันในอย่างแรกครับผมสำหรับประตูฟินิกคืออะไรครับผมประตูฟินิกครับจะมีในเฉพาะโหมดแรงนะผมไม่ว่าจะเป็นแรงโซโล่ดูโอหรือเติร์ดนะครับผมจะมีประตูฟินิกทั้ง3อันเลยนะครับผมโดยประตูฟินิกนะครับผมจะมีด้วยกัน2รอบครับผมจะเรียกว่าฟินิกวง1กับฟินิกวง2นะครับผมเหตุผลว่าทําไมผมถึงเรียกว่าฟินิกวง1กับวง2เป็นเพราะว่าฟินิกเนี่ยนะครับผมทั้ง2วงอันนี้นะครับจะเกิดขึ้นตอนที่วง1ใกล้บีบเสร็จหรือวง2ใกล้บีบเสร็จนะครับผมฉะนั้นผมเลยเรียกว่าฟินิกวง1กับวง2นะครับแต่ทีนี้ผลที่ให้นะผมหรือลักษณะของมันเนี่ยเหมือนกันทั้ง2อันเลยผมไม่ว่าจะเป็นวง1หรือวง2นะครับแตกต่างกันแค่จํานวนทีมที่สามารถเข้าได้นะผมอย่างเช่นภาพที่ผมขึ้นให้ดูหรือวิดีโอที่ผมขึ้นให้อยู่ตอนนี้นะครับผมอ้างอิงมาจากฟินิกวงแรกนะผมประตูฟินิกเนี่ยได้ทําการเกิดในแมปแล้วใช่ไหมครับผมมันจะเป็นเหมือนสายลักวงล้อไฟนะผมวงล้อสีส้มๆนะผมในแมปนะผมวิธีการดูก็คือให้กด M ขึ้นมานะครับและทีนี้ถามว่าฟินิกวง1ต่างกับวง2ยังไงนะผมสำหรับอย่างแรกครับผมฟินิกวง1นะครับจะมีจํานวนทีมที่สามารถเข้าไปสู้นะผมในประตูฟินิกเนี่ยได้ทั้งหมด4ทีมนะผมก็คือเป็นเหมือนจับคู่ทัวร์นาเมนต์นะผมแบบ2-2นี้นะผมทีม1เจอทีม2ทีม3เจอทีม4อะไรประมาณนี้ผมแล้วก็หาผู้ชนะแค่2ทีมแค่นั้นนะครับส่วนฟินิกวง2ของผมง่ายๆแล้วผมในเมื่อฟินิกวง1เข้าได้4ทีมฟินิกวง2จะเข้าได้แค่2ทีมเท่านั้นนะครับเข้าใจง่ายใช่ไหมผมฟินิกวง1กับวง2เนี่ยต่างกันแค่จํานวนทีมที่เข้าแค่นั้นเลยครับผมแล้วก็จํานวนการเกิดของประตูนะครับอันนี้ก็แตกต่างกันเนาะแต่ว่าในส่วนของตรงนั้นผมจะไม่พูดถึงเยอะนะผมเพราะว่าก่อนที่ประตูฟินิกจะเกิดนะผมมันจะแจ้งเตือนเรานะผมว่าตอนนี้ประตูสุริยะกําลังจะเกิดนะผมซึ่งเราสามารถกด M ดูได้มันจะเป็นเหมือนวงกลมนะผมสีส้มกําลังโหลดอยู่ในแมปนะผมถ้าเป็นแอดดอปจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นประตูฟินิกเนี่ยจะเป็นสีส้มเนาะและต่อมาครับเมื่อเราเข้าไปในประตูฟินิกแล้วนะผมเวลาจะเริ่มนับถอยหลังนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปทีมเดียวและยังไม่มีคู่ต่อสู้นะผมหรืออีกทีมนึงเข้ามาเนี่ยมันจะนับเวลาถอยหลังไปเรื่อยๆนะผมแบบว่าตั้งแต่50วิ40วิอะไรก็ว่ากันไปนะครับและถ้าเกิดว่าเวลาตรงนี้นับจนหมดนะครับผมและไม่มีทีมศัตรูเข้ามาสู้กับเรานะผมหรือเข้าประตูฟินิกมาเราจะถือว่ารอบนั้นเราชนะประตูฟินิกบายนะครับผมในส่วนของการชนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยไล่ลงไปนะครับผมมันถือว่าชนะบายเลยแต่ถ้าในระยะเวลาที่มันกําลังนับถอยหลังนะผมถ้ามีศัตรูนะผมเข้ามาในประตูฟินิกเหมือนกันมันจะเริ่มนับคูลดาวน์เริ่มการต่อสู้เป็น15วิเลยนะครับเมื่อนับ15วิเสร็จปุ๊บก็เริ่มสู้อะไรกันไปนะครับผมทีมไหนชนะก็ได้ของทีมไหนแพ้ก็อาจจะเสียบางอย่างนะผมในส่วนตรงนี้เดี๋ยวมากันแบบต่อเนื่องเลยเนาะทีนี้มาพูดกันบ้างว่าถ้าเราแพ้ในประตูฟินิกมาจะโดนอะไรนะครับผมสำหรับการแพ้ในประตูฟินิกครับผมอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะผมที่ผู้เล่นใหม่ถามเยอะมากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเฟซนาฬิกาเบรกพอยต์ผมหรือเข้ามาถามในไลฟ์ผมก็มีนะครับว่าเอ้ยพี่ครับหรือทุกคนครับผมน่ะเล่นนาฬิกาดีๆแล้วผมวิ่งอยู่นะครับแล้วตัวละครผมก็เป็นแบบนี้ก็คือเหมือนแบบแห้งตายหรือแบบว่าเหมือนสิ้นใจตายเองโดยที่ไม่มีการโจมตีอะไรอันนี้ผมโดนโปรหรือเกมมันบั๊กหรือเปล่านะครับอันนี้ผมต้องขอบอกว่าเกมไม่ได้บั๊กนะครับผมเป็นเพราะว่าคุณเข้าไปสู้ในประตูฟินิกและแพ้มานะผมทีนี้ต่อมาคือเมื่อเราแพ้ในประตูฟินิกจะโดนอะไรนะผมเมื่อเราแพ้ในประตูฟินิกครับผมมันจะมีทางฝั่งด้านซ้ายครับผมจะนับเวลาถอยหลัง4นาทีนะครับโดยในระยะเวลา4นาทีนี้นะครับเราจะต้องวิ่งทําการฆ่าคนนะผมหรือกินวิญญาณสีแดงที่อยู่ในศพนะครับทีนี้วิญญาณสีแดงที่อยู่ในศพคืออะไรเผื่อว่าใครนะผมไม่ได้สังเกตนะ
วิญญาณสีแดงที่อยู่ในศพหรือก็คือดอกไม้สีแดงในศพนะครับเมื่อเราทำการฆ่าคนได้เสร็จปุ๊บมันจะมีเป็นเหมือนดอกไม้นะผมสีทองๆแดงๆอ่ะให้เราไปกินดอกไม้นั้นนะผมและดีบัฟนี้จะหายไปนะซึ่งเข้าใจง่ายๆครับถ้ากินภายในระยะเวลา4นาทีเราก็รอดถ้าไม่กินภายในระยะเวลา4นาทีเราก็ตายแบบไร้เงื่อนไขแค่นั้นเลยผมเหมือนเราเสียวิญญาณให้กับประตูฟินิกซ์ไปอะไรประมาณนี้นะครับโดยผล4นาทีเนี้ยจะเกิดขึ้นกับทุกประตูฟินิกซ์เลยผมสำหรับทุกตี้ที่แพ้ในประตูฟินิกซ์นะครับเมื่อคุณแพ้คุณจะติดสถานะนี้หรือให้ผมแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือสถานะหิวแดงนะครับผมมันก็คือสถานะหิวแดงหรือหิวคนนะเมื่อออกจากประตูฟินิกซ์มาปุ๊บเราก็ต้องหาทีมฆ่าถ้าฆ่าได้แล้วกินทันเราก็รอดถ้าฆ่าไม่ได้เราก็ตายอะไรประมาณนี้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับและไม่รอช้าครับผมจบไปสำหรับเมื่อเราแพ้เราเสียอะไรต่อมาคือถ้าเกิดว่าเราชนะในประตูฟินิกซ์มาเราจะได้อะไรนะผมแน่นอนครับสิ่งนึงที่เราได้ในประตูฟินิกซ์เลยนะครับก็คือเพื่อนร่วมทีมของเราที่ตายนะผมในประตูฟินิกซ์สมมติว่าสู้กันชนกัน3คนใช่มั้ยมีเพื่อนร่วมทีมเราพลาดตายไป2คนแล้วเราดันชนะประตูฟินิกซ์ขึ้นมาเพื่อนร่วมทีม2คนนั้นก็จะฟื้นขึ้นมาในประตูฟินิกซ์นะครับและทีนี้เมื่อฟื้นขึ้นมาตรงกลางประตูฟินิกซ์นะผมหรือตรงกลางรางประลองนะจะมีเป็นเหมือนแอร์ดรอปเกิดขึ้นมานะครับซึ่งแอร์ดรอปอันนี้ก็จะให้ของเหมือนกับในแอร์ดรอปทุกประการของก็คือมีแบบเป็นพวกเกราะม่วงอาวุธม่วงอะไรแบบนี้เป็นเกล็ดเป็นยาเป็นสลิงเป็นใบชุบอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยเหมือนแอร์ดรอปเลยนะครับแต่ทีนี้มันจะมีอยู่3สิ่งนะครับที่แตกต่างจากแอร์ดรอปปกติก็คือ3บัฟของประตูฟินิกซ์เนาะงานเพื่อให้รวดเร็วและง่ายต่อการอธิบายหรือเข้าใจนะผมจะขอรวบเป็นความสามารถโดยรวมนะผมของไม่ว่าจะเป็นบัฟแดงบัฟฟ้าและบัฟเขียวของประตูฟินิกซ์นะผมที่มันอยู่ในกล่องนะครับทั้ง3บัฟนี้นะผมจะให้สิ่งนึงนะผมที่เหมือนกันเลยก็คือเมื่อเราทำการเก็บนะผมจะทำการฟื้นฟูเลือดเกราะและอันติของทีมตัวเองนะผมของทีมเราทั้งหมดเลยผมทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นใครเก็บก็ได้นะจะเป็นเบอร์1เก็บเบอร์2เก็บหรือเราที่เป็นเบอร์3เก็บอันนี้จะใครเก็บก็ได้นะครับเพื่อนร่วมทีมหรือทีมของเราทั้งหมดจะได้รีเกราะรีเลือดและรีอันติมาเต็มนะครับและต่อมาครับคือความสามารถของบัฟฟินิกสีแดงนะผมหลังจากที่เราเก็บบัฟแดงมาแล้วเพื่อนร่วมทีมของเราทั้งหมดรวมถึงเราด้วยนะครับผมจะติดสถานะบัฟแดงฟินิกนะผมจะเรียกสั้นๆว่าบัฟแดงนะครับซึ่งบัฟแดงนี้จะมีระยะเวลาการอยู่ทั้งหมด3นาทีนะครับผมโดยความโกงของบัฟนี้ผมหรือเป็นบัฟยอดฮิตเลยของประตูฟินิกเลยสิ่งที่มันทำได้หรือสิ่งที่มันให้ผู้เล่นที่มีบัฟตัวนี้ติดตัวนะผมก็คือถ้าเกิดว่าผู้เล่นคนนี้ตายขึ้นมานะผมตัวละครเรานะครับผมจะได้สิทธิ์ในการเกิดฟรี1ครั้งนะผมก็คือเมื่อเราตายปุ๊บตัวเกมเนี่ยจะบังคับให้เรากลายเป็นวิญญาณไปเลยแต่ทีนี้หลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยถ้าเราตายเนี่ยเราก็เสียของหรือเปล่าไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเรามีบัฟแดงฟีนิกซ์นะผมก็คือถ้าเกิดสมมติเราตายอย่างภาพที่ผมขึ้นให้ดูอยู่ตอนนี้ผมพลาดตายไปใช่ไหมครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าไม่ควรกระโดดเข้าไปในวงไฟเนี่ยแล้วเมื่อผมตายปุ๊บจะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยมีบัฟฟีนิกซ์ติดตัวอยู่นะผมหรือก็คือบัฟแดงฟีนิกซ์เนี่ยติดตัวอยู่เมื่อผมตายปุ๊บผมจะถูกบังคับเป็นวิญญาณเลยและของผมเนี่ยจะไม่เสียไปเลยสักชิ้นเดียวนะครับสิ่งที่ศัตรูนะครับผมเขาจะเห็นในศพของผมเลยก็คือมีแค่วิญญาณแดงอันเดียวนะผมซึ่งเราไม่เสียอะไรเลยเราสามารถที่จะรอเพื่อนร่วมทีมเราตายแล้ววิ่งไปเกิดใหม่ไกลๆรอเข้าฟินิกซ์หรือรอเก็บแอร์ดรอปอะไรอย่างอื่นก็ว่ากันไปนะครับหรือเราจะเกิดแล้วมาซ้ำทีมนั้นเลยก็ได้เพราะว่าบางทีตี้ที่จะสู้กับเราเนี่ยบางทีเขาเปิดมูลเบนไปแล้วเปิดอันติอะไรพวกนี้ไปแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเกิดใหม่ปุ๊บเรามีอันติพร้อมมีเกราะมีเลือดใหม่พร้อมเราโดดเข้ามายัดใหม่เลยก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้ยินไปนะผมบัฟนี้นะครับมอบสิทธิพิเศษในการเกิดใหม่ให้เราหรือก็คือชีวิตที่2ให้เราใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรามีบัฟนี้นะผมแนะนำนะครับให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าหาที่ตายหรือบวกได้แบบไม่ต้องคิดเลยครับผมแต่เราต้องดูระยะเวลาดีบัฟดีๆนะผมถ้าเกิดว่าเราสู้ๆอยู่แล้วดีบัฟหมดก่อนแล้วเราพลาดตายเนี่ยอันนี้มันจะไม่เกิดใหม่ให้นะเพราะมันถือว่าดีบัฟเราหมดไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีดีบัฟอยู่ผมแนะนำเลยครับโดดแบบสู้สุดตัวเลยสู้ในมูลเบนก็ได้สู้นอกวงก็ได้นะผมเพราะว่าเงื่อนไขคือถ้าเกิดเราตายปุ๊บเราก็เกิดใหม่ได้ไม่มีปัญหานะผมจะใช้อันติก็ได้จะไม่ใช้ก็ได้หรือจะทำไงก็ได้ก็ผมใช้ให้โคมผมสำหรับบัฟแดงอันนี้เรียกว่าเป็นบัฟที่ดีมากๆเลยครับผมและบัฟอันต่อมาผมก็เรียกว่าเป็นบัฟรองนะผมที่ถ้าสมมติว่าเราเข้าฟินิกซ์วง2ไปแล้วไม่มีบัฟสีแดงเนี่ยเราจะเลือกหยิบบัฟนี้เป็นอันที่2ครับผมก็คือเป็นบัฟฟินิกซ์สีฟ้าผมสำหรับบัฟฟินิกซ์สีฟ้านี้นะผมเมื่อเราเก็บปุ๊บให้ความสามารถเหมือนกับบัฟอื่นๆแล้วผมเมื่อเก็บปุ๊บทั้งทีมของเราได้รีเลือดได้รีเกาะได้รีอันติจนเต็มนะครับผมและผลของมันนะผมสำหรับบัฟสีฟ้าเลยก็คือเมื่อเราทำการเก็บมาแล้วผมเราจะได้ความสามารถในการลดความเสียหายในช่วงระยะเวลาที่บัฟนี้ยังคงอยู่นะผมก็คือมีระยะเวลา180วิหรือ3นาทีเหมือนกันนะครับและอีกผลหนึ่งครับผมของบัฟสีฟ้าเลยก็คือมันจะทำการเป็นเหมือนระฆังหรืออะไรก็ตามที่แท็กศัตรูที่อยู่รอบตัวของผู้เล่นนะครับผมสมมติว่ามีเพื่อนร่วมทีมของผมคนนึงนะผมวิ่งแยกอยู่กับผมเนี่ยแต่แบบไม่ไกลมากใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยสแกนเจอศัตรูนะผมมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนหรือขึ้นในแมปให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดของเรารู้นะครับว่าเอ้ยมีศัตรูอยู่ตรงนี้นะเราสามารถตามไปฆ่าได้นะผมแต่อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะผมว่าบัฟสีฟ้านี้ช่วยแท็กศัตรูช่วยลดความเสียหายแต่ไม่ได้ช่วยกันตายนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะซ่ากระโดดใส่ศัตรูแล้วเราตายขึ้นมาเองฉะนั้นอันนี้โทษทีมไม่ได้นะครับผมมันไม่ได้การันตีอีกหนึ่งชีวิตเหมือนกับบัฟสีแดงผมมันแค่ลดความเสียหายและช่วยแท็กศัตรูนะครับ
และบัฟต่อมาครับผมเป็นบัฟอันสุดท้ายครับผมหรือก็คือบัฟสีเขียวนะสำหรับบัฟสีเขียวครับผมอาจจะไม่มีภาพหรือคลิปตัวอย่างให้ดูนะเพราะว่าเป็นบัฟอันนึงที่คนจะไม่ค่อยหยิบนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีประโยชน์เนาะสำหรับบัฟสีเขียวนะผมสิ่งที่มันจะให้นะครับผมก็เหมือนกับบัฟสีแดงกับสีฟ้าเลยในสำหรับอย่างแรกก็คือเมื่อเราเก็บปุ๊บทีมของเราได้รีเลือดรีเกาะและรีอันติใช่ไหมครับแต่ทีนี้เมื่อเราเก็บมาแล้วนะผมบัฟสีเขียวจะให้ผลเพิ่มเติมขึ้นมาเลยก็คือในระยะเวลา2นาทีนั้นนะผมเพื่อนร่วมทีมของเรานะผมหรือตัวเราเองที่ไปบัฟสีเขียวนี้อยู่นะครับจะสร้างเป็นเหมือนอาณาเขตหรือออร่ารอบตัวนะผมโดยออร่านี้นะครับจะทำการช็อตนะผมหรือสร้างความเสียหายให้กับศัตรูนะผมใครก็ตามที่อยู่รอบตัวของเรานะผมที่เป็นศัตรูเนาะด้วยความที่บัฟสีเขียวผมเป็นบัฟอันนึงนะครับที่สร้างความเสียหายให้กับศัตรูหรือใครก็ตามที่อยู่รอบตัวเราที่เป็นศัตรูใช่ไหมครับฉะนั้นระยะเวลาของมันเนี่ยเลยจะอยู่แค่2นาทีนะครับผมแต่แตกต่างกับบัฟสีแดงกับสีฟ้านะผมที่ระยะเวลาในการอยู่ของบัฟเนี่ยจะอยู่ด้วยกันทั้งหมด3นาทีเลยนะครับและทีนี้ด้วยความที่ผมไม่มีภาพตัวอย่างมาให้ดูนะผมว่าบัฟสีเขียวเนี่ยเมื่อเก็บมาแล้วจะเป็นยังไงนะผมฉะนั้นผมขออนุญาตนะครับผมตัดเข้าไปในห้องเทรนนิ่งและเก็บบัฟสีเขียวให้ดูนะผมว่าบัฟสีเขียวอันนี้เมื่อเราเก็บมาแล้วเราจะได้อะไรมาบ้างนะครับโอเคเราก็เข้ามาสู่ในห้องเทรนนิ่งกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการกดในร้านค้านะปุ๊บนี่บัฟฟินิกครับผมทั้ง3อันจะเป็นแบบนี้นะผมเห็นไหมบัฟแดงครับผมพลังวิหกอัคคีนะครับผมสีฟ้าพลังลึกลับแล้วก็สีเขียวมังกรเขียวนะครับผมจะทำการเก็บนะผมบัฟสีเขียวให้ดูปุ๊บนี่ทางด้านซ้ายล่างเห็นไหมตรงหลอดเลือดนะผมจะมีดีบัฟขึ้นมานะผมเป็นระยะเวลานับถอยหลัง2นาทีนะผมแล้วเมื่อผมวิ่งเข้าไปใกล้กับบอทนะผมอยู่ศัตรูนี่มันจะผ่าแบบนี้นะผมเห็นไหมดาเมจต่อครั้งอยู่ที่150เนี่ยมันจะผ่านเรื่อยๆเลยนะผมเห็นไหมซึ่งมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยกระตุกด้วยนะผมแบบช่วยเสริมการโจมตีได้ด้วยนะผมเนี่ยมันจะผ่าเนี่ยระยะเวลาดาวไทม์ก็สัก3วิ2วิเองนะผมนับ1 2สามเนี่ยประมาณ3วินะผมดาวไทม์ที่มันจะผ่านะผมนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่คือบัฟฟินิกสีเขียวนะครับเห็นไหมนี่ผ่านเรื่อยๆเลยโอเคครับก็จบไปสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ผมเรียกว่าเป็นเนื้อหาหรือข้อมูลสั้นๆที่ผมอยากจะนำมาบอกนะผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับผมหรือเพิ่งสามารถกดแรงได้และอาจจะงงว่าประตูฟินิกเนี่ยทำไมคนถึงชอบเข้ากันจังเลยทำไมผู้เล่นนะผมถึงแย่งกันเข้าอยากจะชนะในประตูฟินิกผมเป็นเพราะว่ามันได้บัฟ3บัฟนี้มานะครับหรือใครข้อสงสัยสำหรับมือใหม่ผมที่อาจจะเข้าไปสู้ในประตูฟินิกโดยที่ไม่รู้ตัวเราแพ้ออกมาและคิดว่าตัวเองอาจจะไม่เป็นไรนะครับผมก็คือมันสามารถทำให้คุณตายได้ภายใน4นาทีนั้นนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ผมและยังไม่รู้เกี่ยวกับบัฟหรือข้อมูลประตูฟินิกเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ข้ามคลิปนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เป็นมือเก่าแล้วนะผมหรือเป็นผู้เล่นที่รู้ข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วสามารถข้ามคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคเจอกันในคลิปหน้าครับผมแล้วก็ไลฟ์สตรีมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ